วันนี้เรามีขนมปังไส้เค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดนำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและหอมเจียวผัดจนกระทั่งส่วนผสมแห้งดีแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ในส่วนชนิดเค็มน้ำเย็นนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแล้วแผ่แป้งออกใส่ไส้เค็มที่เตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มให้มิดแล้วพักจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นทาด้วยไข่ไก่ผสมน้ำโรยหน้าด้วยงาดำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังไส้เค็มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ